السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAllahu minna na'udzu bika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min dawati la yustajabu laha ขอความสุขความเมตตากรุณาปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับผู้ชมรายการเสียงมลายูกับอบูเตาอัมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีกค่ำคืนหนึ่งนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรายังได้มีชีวิตและยังได้เป็นบ่าวที่ดีสำหรับพระองค์ละตะอาลาในสภาวะซึ่งที่ไม่คล่องก็ตามนี่คือสิ่งที่เราหน้าที่ที่เราจะต้องน้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะเราเป็นเบ่าของพระองค์ครั้งก่อนเราได้พูดถึงเรื่องฟาดีละภาคผลของการกล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีคุณค่าและถือว่าสุดยอดกับการซิกเก็ตที่จะล้ำลึกนึกถึงพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นด้วยเหตุนี้นะครับมากะซะยูกีญะญะบะวาAdalah oleh perkataan yang diajar akan anak-anak. Apabila dapat berkata-kata, และเขาบอกว่าอะไรสิ่งที่เหมาะสมดีที่สุดนั่นก็คือเราจะต้องทำการสอนบอกกับการพูดกับลูกของเราเมื่อใดเขาเริ่มพูดด้วยกับคำว่าอะไรอิยะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เขาพูดคำนี้ก่อนลูกของเรากอรอนะฮะดีษยังตัรซะบทเพราะมีหะดีษได้กล่าวDan lagi riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dekawa iftahu ala sibyanikum awwala kalamihim la ilaha illallah wa akhir kalamihim la ilaha illallah faman kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah summa asha alfa sanatin masuila an zambin wahidin artinya pewa buka ulemu atas segala anak-anak kamuท่านทั้งหลายในหนังสือเขาเขียนว่าอะไรบุกอแปลว่าเปิดนั่นก็คือเราจะต้องเริ่มนะให้กับคำพูดสักละอันเนาะกามูนะกับลูกของเรานั่นก็คือยะนีฮันเนาะละอาดอเอาวันกะลัมในคำพูดแรกฮันเนาะละนั่นก็คืออะไรสุนัตได้บุญเลยละอาดาละอาดอเอาวันกะลัมอย่างดีอายัดกันมารีใกล้ตูเลยอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เราสอนเขาด้วยกับคำพูดแรกเลยอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นกับการสอนลูกของเราทำไมนบีบอกให้สอนยาวเหลือเกินล่ะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เด็กมันจะพูดได้ยังไงอัลลอฮ์ให้มีโครงไว้ก่อนนะไอ้ส่วนที่จะตามมาเดี๋ยวมาเองนั้นกับคำพูดแรกเราพูดมาแล้วนะครับว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ตั้งแต่เริ่มแต่งงานพอภรรยาไม่มีรอบเดือนนี่ก็ถือว่าเรามีผลงานละให้เราขึ้นกับชื่อลูกหลานชื่อลูกของเราผู้ชายคนผู้หญิงคนพอได้วันที่7ก็เชือดทำอากีกะห์โดยตั้งชื่อลูกก่อนนะชื่ออะไรชื่อคำว่าอับดูก่อนนะหลังจากนั้นมุฮัมมัดหรืออะห์มัดตามมานะชื่อที่ดีที่สุดแล้วเวลาเราจะต้องการให้ลูกหลานของเรามีความรู้มีอาหรับมารยาทเราก็หาโต๊ะครูนะซึ่งที่เราชอบเอามาผ่าปากลูกของเรานะผ่าตรงนี้ก็คือไม่ใช้มีดไม่ใช่อะไรหรอกก็คือนะโต๊ะครูก็ต้องทำความสะอาดตอนนี้เห็นไหมนะของเราสอนมาตรงนั้นแล้วโต๊ะครูก็ควรจะล้างมือก่อนนะไม่ใช่พอเด็กมาก็เอามือคว้าอินทผลัมเลยแล้วท่านขับรถมาถือพวงกุญแจมาพอเด็กเนี่ยมันเบาบางกับการติดโรคนั้นก็ฝากไว้นะครับว่าควรที่จะล้างมือก่อนโต๊ะครูนะครับแล้วเกิดโต๊ะครูที่อายุอาวุโสเกิดวันไหนเราไม่สบายนะมันมีบุญเราก็ให้คนอื่นก็ได้นะเราไอ แล้วก็ยังจะผ่าอีกมันก็ดูกระไรอยู่นั้นผ่าเพื่อที่จะเอาบรักัตกับตุ๊กคู่ตุ๊กคู่ก็เอาอินทรัมย์ใส่ปากนะแล้วก็มาใส่ที่ดันเพดานของเด็กนั่นนะมันจะทำให้เด็กมันติดคติมันมีเส้นเด็กมันจะมีนิสัยแบบตุ๊กคู่คนนั้นอันนี้ใดก็ตัวผมเลยนะที่อยากจะบอกให้ฟังก็คือนะลูกแฝดคนโตนั่นแหละนะนั่นแหละเห็นเลยนะอัลเลาะห์ให้เห็นเลยนั่นก็อยากจะฝากไว้เราชอบคนไหนเราก็ไปหาโต๊ะครูคนนั้นหรือเอาโต๊ะครูมาบ้านเราก่อน
ก่อนที่จะระแบใหญ่จะมารวมกันก็นี่เราบอกว่าให้สอนให้เชือดให้ตั้งชื่อลูกแล้วก็เชือดแพะโดยจับแพะหรือแกะก็เนียดว่านี่อากิก็ลุงครับเจ้าชื่ออะไรนะครับแล้วก็เวลาเขาสองขวบเขาขวบกว่านี่เขาก็จะพูดนะเออแอ๋อแอ๋เราก็เป็นพ่อเราก็เนี่ยคนเรียนนะคนเรียนก็พูดได้เหมือนกับในคลิปนะที่บอกว่าอะไรคนอยากจะได้ลูกเขยนะมีตังอะไรแต่ว่ามันเป็นชาวผิวดำนะมันอ่านเป็นอิหม่ามเห็นไหมมันอ่านทำไม่ถูกมันก็วนอยู่งั้นแหละคล้ายๆอะไรนะอะไรนะผมสาวว่างั้นนะนะก็คงจะนั่นแหละได้อย่างงั้นนะนั่นอย่างน้อยๆก็ให้เป็นผู้นำภรรยาหรือลูกของเราได้พอได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็สอนลูกของเราแล้วอิลาฮิลลอฮ์ฉะนั้นเราสอนตั้งแต่ตอนอาซานแล้วมันยาวยิ่งกว่าคำว่าแล้วอิลาฮิลลอฮ์การนี้หัดพูดนั่นอยากจะฝากผู้ปกครองนะครับว่าให้พูดแล้วอิลาฮิลลอฮ์มันพูดไม่ได้หรอกเด็กเราก็พูดอัลลอฮ์เด็กเขาเรียกปืนสั้นอัลลอฮ์พูดสิอัลลอฮ์มุฮัมมัดเนี่ยโอเคนี่โต๊ะหรือพ่อแม่ที่ชาญฉลาดพ่อแม่ที่เรียนรู้เรื่องของศาสนาถ้าว่าเรียนน้อยก็จะบอกว่าปะมาแล้วเรียกปะสิเรียกป้าดันนี้เยอะนะเราจะเห็นว่านั้นถ้าคนไหวพริบดีจะสอนเรื่องของศาสนากับลูกอยู่ตลอดเวลาได้กับผมให้ข้อคิดเห็นไหมกับตะก่อนนี่ทำไมเราเห็นไหมครับว่ารุ่นเราทำไมไม่ดื้ออันนี้ดูใน YouTube ได้เลยนะครับในเพจคนรุ่นเราไม่ดื้อเพราะว่าพ่อแม่เราบิสมิลลาห์ตลอดเอาข้าวใส่หม้อบิสมิลลาห์นะเอาข้าวใส่หม้อบิสมิลลาห์เอาน้ำในบ่อใส่หม้อในองค์บิสมิลลาห์ไม่ได้มีน้ำประปาอย่างนี้เห็นไหมคนหม้อคนข้าวบิสมิลลาห์ดองข้าวบิสมิลลาห์เอาข้าวใส่ถ้วยบิสมิลลาห์ป้อนข้าวลูกบิสมิลลาห์ฮกบิสมิลลาห์ใช้ตอนกระโจนเลยเดี๋ยวนี้มีอะไรไม่มีนะเดี๋ยวนี้ซื้อข้าวหนึ่งนะแล้วก็เผลอข้าวกล่องก็ไปคนละกล่องก็กินก็แค่นั้นแล้วถามว่าบารอกัตมีไม่มีนั่นนบีจึงบอกว่าอันบารอกะมันจะมาการมีสิริมงคลนั้นอยู่พร้อมกับการร่วมกันนั้นเรากินข้าวร่วมกันละหมาดร่วมกันเห็นไหมไปไหนไปด้วยกันนะบารอกัตกายครึ่งตัวเนี่ยกินคนเดียวหมดนะแต่ถ้า5คนเนี่ยกายตัวนึงครึ่งตัวพอกินแต่จะได้อิ่มหรือเยอะไม่เยอะไม่รู้นี่ไงส่วนหนึ่งคำว่าบารอกัตนะน้อยแต่ว่าพอนั้นเราสอนกับเขาคำว่าแล้วอีเลยเราไม่ได้ก็อัลลอฮ์วาซิวาตามโต๊ะนี่อัลลอฮ์น่ารักหลานโต๊ะมาชาอัลลอฮ์เห็นไหมนะโต๊ะซอลีฮะนะถ้าโต๊ะตอแหลโต๊ะกระแดะมะตอแหลก็อย่างนั้นแหละนะเรียกป๋าที่กลัวป๋าลูกก็เรียกป๋าไม่ได้นะและสุดท้ายคำพูดแล้วอีเลยเราเด็กมันไม่หมดตรงนั้นหรอกกันนี่ก็พูดถึงสอนมาถึงผู้ใหญ่ก็คือพวกเราที่ผมเคยบอกนั้นก่อนนอนทุกคืนอย่าได้พลาดกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่เช้ามานอนไหลหมายความว่าตายดะคอลันญันนะห์ได้เข้าสวรรค์ในหะดีษได้บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีบาปใหญ่ๆก็ตามนั้นเราจึงเฝ้าสอนคนเจ็บใกล้จะตายเห็นมั้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนจังเลยอยากจะให้ได้ธงชัยแต่ถ้าหากว่าไม่ฝึกไม่เพาะไม่เคี่ยวไว้ก่อนในโลกดุนยานี้นะอย่าหวังเลยว่าใกล้จะตายจะได้ว่านั่นแหละอิลาฮิลลอฮ์ไม่ได้ว่าได้ทุกคนแต่บางคนไม่ได้ว่าได้อิลาอาจจะว่าอัลลอฮ์อันนี้ผมให้คะแนนนะนะบางคนแบบว่าแม่อาจารย์คนอื่นเนี่ยพ่อแม่เขาแล้วอิลาฮิลลอฮ์ย่อฉันไม่ได้ว่าอะไรก็ดูสิเขาว่าไงอัลลอฮ์นะผมให้คะแนนนะนี่คืออยู่เครือข่ายของคำดังกล่าวนั้นการคำพูดดังกล่าวแล้วอิลาฮิลลอฮ์เราตอกย้ำอยู่กับลูกหลานของเราอยู่ตลอดเวลามีลูกสะใภ้มีลูกเห็นไหมไปเป็นลูกสะใภ้ใครสมัยก่อนรุ่นมะเรานี่ไม่น้อยหน้าเพราะเราได้กวายกอมเปรแล้วอีไลนนท์นี่คือความสำคัญเห็นไหมได้ยินมันใจมันนิ่งนี่มันมองไม่เห็นนะถ้าเป็นซีดีได้จะถ่ายให้ดูว่าบ่อยๆเพราะมันสนิมหัวใจจะได้ไม่เกิดขึ้นแล้วอีไลนนท์พอหมดแล้วอีไลนนท์เห็นไหมร้องกล่อมเนี่ยยาโตลาใบอีกเห็นไหมว่าจะไปมูกโก้นะคนสมัยก่อนไม่ได้ไปมักกะห์เราไปมูกโก้ไปถึงมัดดีนะห์ร้อนเราหลับสบายเห็นไหมฉะนั้นจิตวิทยาจึงบอกเลยว่าเวลาเลี้ยงลูกอย่าให้ลูกเดียวดายเดี๋ยวนี้เห็นไหมสมัยก่อนเราหลับคาเต้านมมะเราเดี๋ยวนี้เปล่านะก็ไปนมไปคนละขวดละขวดแล้วก็ไปนอนเอาใดจะกล่าวอะไรจะว่าอะไรจะเล่าประวัตินบีไม่มีเพราะเด็กตอนนี้วัยต้องการที่จะฟังต้องการที่จะเรียนรู้และก็จำเร็วด้วยนี่คือส่วนหนึ่ง
ดันส่วนตรงก็รีวายะมันกันอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลันจันนะดูสิบารังเซียพออัดดออาคิรกะลามเนี่ยใครสุดท้ายคำพูดนี่ไงท่านพี่น้องเห็นไหมเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่ทุกคืนเนี่ยเราสามารถจองไว้เลยนะมาโซชูรุโกเขาได้เข้าสวงสวรรค์ญาณิซัตตอโอรังดีฮูลูฮูลูมาโซเข้าพร้อมกับคนในยุคก่อนดันสัมดานบีได้กล่าวไว้อีกว่าตาลามาคอมบัตอากันดากูยิบรินยิบรินมาบอกเลยนะบาวาสัญญาอิละอิละอิลลอฮ์อิตูนะมันจีเนาะกันบางีโอรังมุสลิมตะกะลามาตีเนี่ยคนที่ว่าละอิละอิลลอฮ์เนี่ยมันจำเป็นเพื่อนเลยนะมาเป็นเพื่อนปรากฏในขณะซึ่งที่อะไรกล้าจะตายมันฮารูฮารอไปหมดแหละคนใกล้จะตายไหนแม่เราพูดละอิละอิลลอฮ์มันเบ่งมองเราคนอีสานว่าเบ่งมันไม่พูดนะมันอัพเตอร์ช็อคมันนั่งคนที่อัพเตอร์ช็อคเห็นไหมเวลาไฟไหม้อันหล่อของต้องเยอะแยะไม่แบกอะไรลงมาหมัดแบกโอ่งแบกตู้เย็นอัพเตอร์ช็อคนี่ก็เหมือนกันคนใกล้จะถามว่าเขาฟังเราไหมเขาไม่ได้ยินเราแล้วเขาไม่ได้ฟังเราไม่งั้นเหมือนกับเขาบอกว่าอิซาจาอาจารู้หัวมืออาจารย์มาถึงเนี่ยมันไม่ช้าเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีซาอาตันน่ะแปลว่าชั่วโมงแต่ตรงนี้ไปเซอร์วิสนาทีเห็นไหมครับรถถนนไฟเปิดไม่เปิดหน้ารถเปิดไม่เปิดแต่ทำไมมองไม่เห็นก็เพราะว่าเราไม่ได้มองถนนเราไม่ได้เห็นไฟเรามองสิ่งที่มาฉายเป็นซีดีให้กับเราเรากำลังสนทนากับคู่อริของเรานะดันดีดาลัมกูบดเนี่ยดูสิเห็นไหมและอีแลฮิลลอฮ์นี่เป็นเพื่อนเราในกูบดอีกพอตายไปแล้วนี่เห็นไหมมุงการอากิดมาพอเจอและอีแลฮิลลอฮ์ที่เราว่าไว้นี่ดันประกาศติกอกาลุวัดดาริประกูบดเนี่ยและขณะซึ่งที่เขาออกจากกุบดอัลลอฮ์กี่ต่อกี่ตอนนี่นั่นความประเสริฐเลอเลิศของคำว่าละอิลาฮิลลอฮ์ว่ากันเยอะๆดันกาตอนสมัครกอนดีอัปปิลาบรกาตอนซาอรังฮัมบอละอิลาฮิลลอฮ์เมื่อใดว่าใครก็ตามเขากล่าวคำว่าละอิลาฮิลลอฮ์ดันฮาตีญาปะดัดดันเนียวและใจของเขาก็อยู่ดุนยาหมายความว่าอะไรพอว่าละอิลาฮิลลอฮ์นะฮัจญะรอบิอะห์ก็พัดข้าวไปละอิลาฮิลลอฮ์ก็พัดไปนะดีสูรัตอัลลอฮ์บางอย่างสัปุโลกับยีกันอัลลอฮ์บันทึกความดีให้10ความดีหนึ่งแล้วนะดันยีกาอาโดฮัตีญาปะดาอาคิรัตแต่ถ้าว่าใจเราอยู่อาคิรัตอาจจะสภาพอยู่หลังจากเสือละหมาดเสร็จนั่งเสือละหมาดเห็นไหมใจมันก็ไม่ไปไหนแต่ถ้าหากว่าเราว่าตามถนนหรือว่าเราบนรถเมล์อะไรนะมันว่าได้แต่มันกระจายมันก็ประว่าประวงไปเรื่องอื่นแต่ถ้าเราว่าณใจไปยกอาคิเราะห์อัลลอฮ์สภาพของเรานี่จะอยู่อีกนั้นมันเนี่ยอัลลอฮ์จ๋านะกิยามะห์เปิดอะไรเปิดYouTube ให้ดูนะคนได้ยินเสียงอะไรตอเซียไปเปิดเป็นในคือเราอ่านกุรอานจากทำหน้าที่ตอเซียนั่นมั้ยได้ยินนะใจมันผูกพันน่ะเห็นมั้ยเหมือนกับคนที่เคยตื่นมันตื่นใจมันไม่รู้อะไรเมื่อกับบางทีงานจูโยรอตุสกันไปยี่กันได้7ไร700ความดีอัลลอฮุอักบัรดานยีกาอาดอฮาตีญาสัตตออัลลอฮ์ตะอาลาและถ้าเป็นไปได้หัวใจเขาอะไรหัวใจของเขานั้นให้กับอัลลอฮ์สภาพดังกล่าวเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะเมื่อกับบางทีงานปานุบารังอันตรอมักชริกด้านมะกริบก็ไปยีกันเต็มเปี่ยมไปเลยอัลลอฮ์ให้นั่นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกนี่คือละอิลาฮิลลอฮ์เหมือนกับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮินะอาดะดะคอนกีฮวะริดอนัฟซีวะซีนะตะอัรชีวะมิดาดะกะลิมาติอัลลอฮ์ให้ตากับสิ่งที่พระองค์สร้างสิ่งที่เป็นในมหาสมุทรนะคำพูดคำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์นี่ละอิลาฮิลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เลยเพียงแต่ว่าไปงั้นละเดินไปก็ว่าไปไม่ต้องมาถือตะซะแบรักนะแล้วถามว่าใจอยู่กับนี่แหละอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอาคิเราะห์ด้วยอัลลอฮ์700ความดีแต่ถ้าหากว่าใจเราพยายามนึกนะนั้นเวลาเขาว่าละอิลาฮิลลอฮ์ให้เลือดกับเนื้อมันปนกันอย่างนั้นนะปากว่าใจนึกนะปากว่าตะขยิบอะไรที่คนผู้ใหญ่เขาว่างั้นนั้นพอเราว่าแล้วนี่เขาบอกว่าอะไรดูสิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เต็มเปี่ยมเลยอันนี้อีกนะครับท่านพี่น้องดันซอมดอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่าบารกะตอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินาลีนอซีมเห็นมั้ยมากะจิกะปะยอบากีกามูซะวะตุดาริปะดาหากว่าท่านนั้นมีเรื่องยุ่งเหยิงยุ่งยากทุรทมนะหวานอมขมกลืนดาริปะดาอะไรปะกิริยาอันดาเนียวในโลกดุนยานี่นี่เห็นยังตอนนี้เห็นไหม
ถ้าโควิดไม่มาเราก็ไม่มีงานทำตอนนี้มันว่างแต่ว่างานที่จะเข้าสู่อัลลอฮ์เนี่ยทำยังไงทุกคนตอนนี้หาดูอาทุกคนตอนนี้มีอะไรดีทุกคนตอนนี้เตรียมตัวปฏิบัติยังไงทุกคนแล้วว่าระยะห่างสังคมเห็นไหมมีงานมาให้ได้ทำให้ได้คิดแล้วก็ต้องตามเรื่องตลอดนี่ยุ่งไหมเนี่ยนั่นใครว่าแล้วอิลัยลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลากุวะติลาหากว่าเรื่องนั้นมันยุ่งเหยิงเต็มไปหมดในโลกดุนยามากะบะยะอุเลมูให้ท่านกล่าวให้กับเรื่องดังกล่าวนี้กับคำว่าแลอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เห็นไหมมันจะหายและมันจะทำให้สบายใจนั่นก็อยู่ได้ยังไงดูสินั่นคนที่เป็นโต๊ะครูที่จิตจับกับอัลลอฮ์นะดูสิท่านพี่น้องเขาอยู่ได้ยังไงนะแฟตเขามีเหมือนเราไม่มีแต่เขาอยู่ได้เพราะเขาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีทางออกนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีทางออกนี่คือสิ่งภาคผลของการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ลาฮาวะลาวะลากุวะติลลาบิลลาห์อันนี้นะครับมีกับตัวผมเองเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเล่าให้ฟังว่าอะไรที่ผมได้ผมทำมายังไงกับอะไรนี่เยอะแยะเลยที่ได้กับตัวผมนะครับแล้วก็ไว้คุยกันโอกาสหน้ากันแล้วกันว่าดังนั้นก็ฝากไว้เลยว่าลาอิลาฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาฮาวะลาวะลากุวะติลลาบิลลาฮิว่ากันเยอะๆว่ากันแยะๆต่อไปนะครับจะมีรายงานว่าเราจะได้พบกับของอัจญิบอัจญิบของที่คนอื่นไม่เคยได้เราจะได้ยังไงว่าด้วยกับกรณออัลลอฮ์นะแล้วก็อินชาอัลลอฮ์จะเป็นของเรานะครับนี่คือส่วนหนึ่งในค่ำคืนวันนี้นะใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้ถามมาได้นะครับอามัดคอยเช็คอยู่วันนี้ก็อยู่กับอามัดสองคนแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮัจญีอิบรอฮิมขำวิไลแล้วก็นิดาของเรานะครับแล้วก็หลานของท่านเปิ้ลได้มาเที่ยมเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าได้ดูไลฟ์สดว่าที่นั่งอาหรับสวยเรามาเห็นก็ว่าโอ้สวยจริงๆนะแต่พรุ่งนี้ก็จะไปส่งอาจารย์อับดุลฮามิดนะนัดกันไว้ประมาณ 4:00 นนะท่านก็ได้มาเยี่ยมด้วยนะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยว่าอาจารย์เป็นไงอะไรแต่อะไรก็อย่างที่ว่าแล้วนะพอก่อนจะกลับก็หมัดนะแถมพกให้อาจารย์ก็ว่ากันไปนะก็ขอขอบคุณนะขออัลเลาะห์เพิ่มพูนสุขภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาดีๆก็ให้มีสมหวังตลอดไปแล้วก็ที่ฝากจากไม่ได้ลืมไม่ได้ก็คือครอบครัวของฮัจญีแอนของเรานะครับนะวัยดะนะนิยมราชนี่ก็เหมือนกันขาประจำเวลารถไปจอดอะไรก็ต้องมีติดไม้ติดมือมาแล้วนะครับท่านพี่น้องมาเยี่ยมชมกันได้มากินกันได้นะครับพัฒนาการเท่าไหร่มา38นะหอยทอดเอ้ยนะแล้วก็อะไรผัดไทยนะแล้วก็มีมัดเจ้าของตลาดก็คอยต้อนรับท่านอยู่เช่นเดียวกันวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะครับในการพูดคุยก็คึมฟ้าคึมฝนก็อยากจะฝากนะครับว่าตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็ดีขึ้นนะจากโควิด19นะก็ให้เรานั้นให้ดำนึกนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราได้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังเป็นห่วงเป็นใยกับนะนักคนไทยเราที่มาจากมาเลเซียเป็นร้อยๆเห็นไหมอีกกี่พันคน 3,000 และนอกระบบอีก 4,000 นะซึ่งจะต้องกลับมาแล้วมีนักเรียนสาวรุ่นอับดุลวันนี้มาจากกัวลาลัมเปอร์นะก็ต้องโดนกักตัวอีก14วันแล้วก็ลูกแฝดก็จะกลับมาเหมือนกันเห็นว่าก็จะต้องคงจะต้องโดนกักอีก14วันนะนี่ก็คือตามกฎระเบียบของเขานะก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่นั่นนะดูทั้งแม้กระทั่งผมก็เห็นมั้ยเค้าผมเผิ่มก็จะให้อมัดตัดก็กลัวจะหัวเค้าผมแหว่งอะไรเงี้ยนะก็ว่าไปมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยนะชัดเจนครับผมยีโรนยีโรนนี่ไม่เบื่อนะดูประจําเลยนะดูให้มีข่าวชัดเจนครับนี่สารลอยอันนี้นะละครสีชัดเจนนะหมัดว่าไปฮะสงขาชัดเจนสงขามาเรื่อยคุณลิชอฟ้าชัดเจนค่ะลิชอฟ้ากุลชาติใช่ไหมอิมรอนนัดหล่ออักบัตคิดถึงไงไหมนะแชร์ต่อเลยนะเพชรชัดเจนครับบีบีแล้วก็ไลฟ์สดรอมฎอนนะใจอิมรอนตอนนี้เขาทำแล้วนะเชิญอาจารย์ไปบรรยายไลฟ์สดเลยแล้วก็เปิดเสียงตามสายไม่ต้องเปิดเสียงเพราะไลฟ์สดมันก็ทั่วโลกเลยอันเราก็จะได้พบเจอกันนะจะได้มีการพูดคุยกันก็ดีกูดไอเดียสลามุอะลัยกุมครับอามินเชียงใหม่มาแล้ววันนี้เห็นไหม
คุณอามินนี่นะทำกิจการอะไรไม่รู้เห็นวันนั้นดูออกดูออกตรงขาชัดเจนพิธีตะวันชัดเจนไผ่เหลืองชัดเจนค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเคขบชัดครับภูเก็ตชัดเจนสามวาชัดเจนค่ะภูเก็ตภูเก็ตได้ไปคราวที่แล้วนะครับก็เรียกว่าลองกันเป็นว่าเล่นเลยนะแล้วก็อบต.แอนอะไรได้สามแยกร้อนแหล่ชัดเจนสามแยกร้อนแหล่บีลาดูผมบ้างป่าไม่รู้บีลาธนากรนะยาไปอาจารย์วันนี้มีแกงแพะเปล่าพี่โดน นะวันนี้ไม่มีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปบ้านอาจารย์ธมิตรนะเห็นว่าจะเชือดแพะเพื่ออะไรไม่รู้อ๋อเหรอน้ำตาจะไหลอยุธยาชัดเจนค่ะอยากให้อาจารย์บรรยายทุกวันค่ะอ๋อตอนนี้นะมันเหงามันดูสิมันไม่น่าชาติเหมือนตอนที่เรามีงานชาติอยากจะพูดทุกวันแหละแต่ว่าท่านพี่น้องมาดูสิวันหนึ่งก็พอไอ้นู่นก็แปลกมันคล้ายๆมันไม่กระชุ่มกระชวยอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้กินเอ็มร้อยหรอกนะแต่ว่ากระบี่ชัดเจนครับครับผมชัดเจนเราฟังที่ภูเก็ตชัดเจนขอบคุณมากนะทางใต้ทางเหนืออีสานนะครับอุบลนะอันนี้ก็ชัดเจนครับชัดเจนก็แฟนคลับนั่นแหละก็ทางบางทีก็ขอมาอัพด้วยบางทีอาจารย์ได้จะพูดตรงนู้นละคนใกล้คนที่เขาดูก็แหมบางทีก็อย่างว่าแหละมันก็พลาดไปได้อะไรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ได้ผลมากนะครับเมื่อคืนแค่ไล่สดไปแล้วคอไม่เท่าไหร่ใช่ไหมหมัดลงไปยังไม่ทันนอนเลยเป็นพันไปแล้วอันนี้ก็อันทำดีนะก็ผลใช่ไหมโควิดก็ทำให้ผมได้มีโอกาสและท่านพี่น้องก็ได้ฟังไม่งั้นผมก็ไม่อยู่ท่านก็ไม่ได้ฟังนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับไลฟ์สดละหมาดตะเราะห์ด้วยก็ดีนะคะครับอินชาอัลเลาะห์ตะเราะห์นะและท่านจะตามผมใช่ไหมนะ เพราะว่าทัศนะเขาว่าตามได้นะนะหมัดนะผมละหมาดที่อยู่บ้านป่านี่แล้วก็ท่านก็ตามผมนะเดี๋ยวก็ให้คนอื่นเขาทำก่อนนะแต่ว่าไลฟ์สดเผื่อจะฟังอิหม่ามสามเสียงนะครับก็นะถ้ามีโอกาสนะผมคนผู้ใหญ่บอกคนสองเสียงครบไม่ได้แต่ผมเนี่ยอ่านได้ถึงสามเสียงนะแล้วให้ครบได้นะใช่ไหมมัดครบได้นะฮะก็วันนี้ก็ยิมเขาก็มาเอานมแพะด้วยนมแพะดำเพราะว่าสุขภาพเขาไม่ดีแต่ว่าเขากินนมแล้วเขาว่าก็ชุ่มกระชวยอันฮัมดูลิลละขายดีนมแพะขายดีแล้วก็แพะนะก็มีนะอย่างที่ว่าละสั่งได้นะครับไปแกงเกิงแจกรอมฎอนอันหล่อแพะสักตัวนึงนะทำบุญนะขอบคุณที่คนอื่นเขาเป็นกันเราไม่เป็นนะแล้วก็ถ้ายังไม่สะดวกก็เดี๋ยวมีอากิโกะหรือว่ามีกุรบันก็ฝากไว้นะครับกุรบันนะถ้ายังไม่ได้จองที่ไหนก็เหมือนเดิมส่วนละอินชาอัลเลาะห์ก็คงเหมือนเดิมแหละ 5,500 แต่ใครจะเอาส่วนให้เนื้อ10โลแต่ถ้าใครจะว่าเนื้อเยอะกว่านั้นก็ส่วนก็ 6,500 ก็เดี๋ยวว่ากันไปนะถ้าเป็นตัวก็อย่างที่ว่าแหละครับก็มาชี้เอาตัวไหนที่จะเชือดเองหรือให้ผมเชือดแล้วก็ขาหางเผาให้เสร็จเครื่องในทําให้เสร็จส่งให้เสร็จในราคาที่ตกลงกันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งก็ฝากไว้นั่นๆในธรรมดาปุ๊กนี้ก็จะไปอุมเราะห์นะตามโปรแกรมก็คือไปบวชที่นู่นเห็นมั้ยไปที่มะดีนะห์ก่อนนะ4วัน3วันแล้วก็เข้ามาบวชมักกะฮ์เลยก็เค้าเรียกอะไรน็อกน็อกดาวน์ล็อกเมืองอะไรหมดนะนี่คือส่วนหนึ่งสิ่งที่อัลเลาะห์ทำไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแล้วก็เราต้องยอมรับอันนี้สำคัญที่สุดมีคำถามอะไรไหมไม่มีนะนี่ว่าอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามครับหายไปเลยนะอามัดอยู่รอเครื่องถ่ายเนี่ยเครื่องไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวโทรคุยกันหน่อยมีเรื่องคุยกันหน่อยนะภาพแสดงชัดเจนคุมานใครรายก็ฟังทุกวันคุมานนี่เดี๋ยวอันนี้ชัดเจนครับผมยีเดะสิยีเดะนะครับอัลลอฮุอักบัรมัสยิดคอยริยะนวลน้อยบ้านครัวคือมัสยิดยามิอุ่นคอยริยะนะครับนี่คือสิ่งที่เราเคยกันมาแต่ว่าเวลาเรียกก็จริงนะมันก็มีปัญหาเหมือนกันหลายๆคนเวลาเจอกันจำผมได้ไหมได้ครับได้ครับชื่ออะไรลาอิลาฮิลลอฮ์เราก็งงไปหมดนะนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สลามครับคุณดาวุฒิทอง15นี่คุณดาวุฒิเป็นไงที่ทางเป็นไงเงียบไปเลยนะดาวุฒิก็แจ๋วจริงแต่ก็มีคน
อยากจะได้ที่นะครับก็เรียนฝากตรงนี้นะครับว่าที่ที่ติดคลองนะแล้วก็ถนนผ่านสัก 2-3 ไร่นะครับใครมีเจ้าชาเชิงเซาอะไรก็อุกมาได้นะครับที่ติดถนนนะแต่ว่าให้หน้ากว้างเลยนะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่เอานะนะก็ดูสิ่งติดบอ่อติดคลองนะเผื่อยกยอได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีถนนผ่านอัลลอนะบรรยากาศนะครับนี่คือส่วนหนึ่งอุดวุฒิเขาก็เฝ้าดูให้มีอะไรไหมครับอามันตาอัมรับชมอยู่ครับผมตาอัมนะนะจะกลับบ้านได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะทำท่าเดี๋ยวจะเอาโซฟามาอีกแล้วมึงเนี่ยอาหรับเนี่ยเหยียบพึ่งนะครับมาก่อนนะแล้วก็ดูผมเผ่าให้ดีแล้วก็ทำใจนะกลับมาเนี่ยสาวจะต้องโดนกัก14วันแล้ว14วันเนี่ยต้องไปประบวชด้วยอันหรอใครจะไปส่งข้าวน้ำให้กินเนี่ยนะจุ้งไปหมดนะสบัดนะอดทนคนอยู่กับหินกับทรายสบัดอยู่แล้วนะมัดนะนะขอดูอาให้อามัดด้วยนะครับท่านพี่น้องเพราะว่าก็รอขอจะไปเมืองนอกเนี่ยแล้วมาอย่างนี้ด้วยถ้าคุณไคโรกับปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ไปกันเลยเด็กนักเรียนแล้วนะมาค้างปีนี้ยังไม่ได้สอบกันอีกนะเนี่ยทำให้ได้มีงานทำทำให้ได้ปัญหาตามมานะครับนี่คือส่วนครับก็คงจะฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสิ่งที่พูดแล้วสร้างสรรค์ก็ขอให้นำไปคิดและนำไปปฏิบัติแล้วก็อยากจะเรียนท่านพี่น้องนะครับว่าเดี๋ยวติดตามไลฟ์สดนะครับของโรงเรียนมัจญิสดีนี่ ตั้งแต่สองทุ่มครึ่ง ท่านดูในเฟซนะครับว่า เขามีบอกแล้วว่าพูดปันไหนในสถานีขึ้นอะไรนะครับแต่ว่าที่จำได้ก็คือของผมเวรวันศุกร์ทุกวันเลยครับมีการพูดคุยเรื่องของศาสนาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มของโรงเรียนเสียงจากมัจญิสดีนี่นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะร่วมรับฟังกันเพราะว่าตอนแรกก็ที่บ้านใช่ไหมเอาเท่าไหร่ดีอิชาแล้วก็สี่รากาตพอแล้วนะผมแปลสี่เลยนะเพราะว่าไอตอนที่ไปน้ำก็แปดอยู่แล้วนั่นนี่อยู่บ้านจะแปดสี่เลยนะก็ว่ากันไปนะครับไม่ทำเลยก็นอนแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวก็เป็นกฎไหลย้อนยิ่งกับโคโรนาโควิดโควิดอีกนะครับก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกนะติสบาลันเกตวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์